คปช.ร.สั่งหวนบิ๊กป้อมเลื่อนแถลงจุดยืนคาดรวบรวมคนไม่ได้ส.ส.ภูมิใจไทยโผล่การเมืองวันที่21สิงหาคม2567 11:03 น.คปช.ร.สั่งหวนบิ๊กป้อมเลื่อนแถลงข่าวจากช่วงเช้าเป็นช่วงบ่ายหลังนัดสื่อแสดงจุดยืนคาดรวบรวมคนไม่ได้ด้านส.ส.ภูมิใจไทยโผล่วันที่21สิงหาคม2567ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานายสุธรรมจริตงามส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐคปช.ร.แจ้งกำหนดแถลงข่าวแสดงจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐในเวลา 9:30 น.ต่อมามีการแจ้งเลื่อนออกไปเป็นเวลา 14:00 น.สาเหตุคาดว่านายสุธรรมยังไม่สามารถรวบรวมส.ส.มาร่วมแถลงข่าวได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนถึงเวลาแถลงมีส.ส.พรรคพลังประชารัฐพร้อมด้วยนายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคและนายสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยมารอบริเวณหน้าห้องแถลงข่าวด้วยทั้งนี้รายงานข่าวระบุนายสุธรรมจริตงามเป็นหนึ่งในส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่อยู่ฝั่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พ.ป.ช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสวินัยพันธุรักษ์ใจหายสูญเสียชรินทร์นันทนาครยกเป็นครูที่ดีที่สุดบันเทิงวันที่21สิงหาคม2567 17:56 น.วินัยพันธุรักษ์ใจหายสูญเสียชรินทร์นันทนาครรุ่นที่ผู้เป็นต้นแบบการร้องเพลงยกเป็นครูที่ดีที่สุดเล่าเหตุการณ์ซาบซึ้งน้ำใจตอนป่วยพี่ชายแวะมาเยี่ยมวันที่21สิงหาคม2567ที่ศาลา9วัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงขับร้องเพลงไทยสากลประจำปีพ.ศ. 2562เดินทางมาร่วมรดน้ำศพชรินทร์นันทนาครรุ่นที่ศิลปินแห่งชาติซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชราสิริรวมอายุ91ปีหลังจากนั้นอาวินัยได้เปิดใจถึงการสูญเสียครั้งนี้ว่าพี่ชรินทร์ถือเป็นบุคลากรคนสำคัญของวงการเพลงที่เรารักเคารพมาเป็นเวลาช้านานผมจำความได้ตอนเป็นหนุ่มๆจะมีพี่นฤทธิ์อารีสุเทพวงกำแหงชรินทร์นันทนาครเขาเรียกกันว่าสามทหารเสือผมได้จดจำเยี่ยงอย่างการใช้เวทีการร้องเพลงจากท่านเหล่านี้วันนี้จึงรู้สึกเสียดายที่พวกท่านไม่ได้อยู่แล้วสำหรับพี่ชรินทร์ผมได้นำเพลงของท่านมาหากินเป็นเวลาช้านานโดยเฉพาะเพลงหยาดเพชรเรือนแพท่าฉลอมทุ่งรวงทองท่านเป็นแบบอย่างให้เราได้สืบสานผลงานของท่านมาอย่างดีรู้สึกเสียดายอาลัยรักอย่างสุดซึ้งได้รดน้ำศพท่านก็ขอให้ดวงวิญญาณของท่านได้อยู่สัมปรายภพที่ดีผมนึกถึงท่านอยู่เสมอเพราะท่านเป็นครูที่ดีที่สุดทั้งนี้เมื่อสอบถามถึงโอกาสสุดท้ายที่ได้เจอกันอาวินัยเผยว่าได้เจอกันบ่อยท่านไปที่นาทองตอนที่ผมป่วยท่านก็มาเยี่ยมท่านมีความเมตตากับน้องๆถามทุกสุขตลอดเวลาอันนี้เป็นความใกล้ชิดที่เราใจหายที่ทราบว่าท่านเสียไปครั้งนี้บ้านท่านผมก็ไปวันนี้เรามาเคารพศพท่านที่วัดแห่งนี้ถ้าดวงวิญญาณท่านทราบก็จะเห็นว่าเรายังรักและเคารพท่านอยู่เสมอสมศักดิ์ยืนยันอยากนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อชี้มีกฎหมายที่ต้องทำให้เสร็จการเมืองวันที่21สิงหาคม2567 12:28 น.ส
สมศักดิ์ยืนยันอยากนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อชี้มีกฎหมายที่ต้องทำให้เสร็จเผยเพิ่งดำรงตำแหน่งประมาณ3เดือนจากกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเตรียมจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่โดยมีกระแสข่าวนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาจไม่ถูกปรับเก้าอี้ครั้งนี้ล่าสุดวันที่21สิงหาคม67ที่กระทรวงสาธารณสุขสท.นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตอบคำถามถึงความต้องการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยยอมรับว่าใช่แต่ตนเองไม่ได้มีอำนาจต่อรองใดๆถ้าได้อยู่ต่อก็จะสามารถขับเคลื่อนงานจะเห็นผลมากกว่านี้เนื่องจากตนดำรงตำแหน่งประมาณ3เดือนและนโยบายต่างๆมีการขับเคลื่อนลงตัวอยู่แล้วเหลือเพียงแต่ทำให้เป็นรูปธรรมซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย1ปีในเรื่องเอกสารหากจะให้สมบูรณ์ก็จะเหมือนการสร้างตึกต้องใช้เวลา3ปีดังนั้นหากอยู่ต่อก็จะเร่งดำเนินการเต็มที่ให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อวานในการประชุมพรรคเพื่อไทยผมมีโอกาสนำเสนอความก้าวหน้าเรื่องพระราชบัญญัติคร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม.ซึ่งมีส.ส.สอบถามและเห็นด้วยกับการมีกฎหมายให้อสม.ล้วนสนับสนุนดังนั้นร่างงบร.บ.อสม.กำลังนำเสนอสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกับร่างงบร.บ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุขพ.ศ.ก็จะขับเคลื่อนไปพร้อมกันเพราะผ่านการประชาพิจารณ์ไปแล้วเป็นสองร่างกฎหมายที่มีความก้าวหน้าและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นายสมศักดิ์กล่าวแล้วว่าให้ความสนใจมากเพราะเรื่องของอสม.เกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่นายสมศักดิ์กล่าวต่อว่ายังมีร่างกฎหมายอีกฉบับที่ยังค้างอยู่และต้องดำเนินการต่อไปคือร่างงบร.บ.สุขภาพจิตพ.ศ.ซึ่งจะดูเรื่องสุขภาพจิตและยาเสพติดเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกองทุนก็อาจต้องใช้เวลาอย่างไรก็ตามหากอยู่ต่อก็จะขับเคลื่อนต่อไปโผคณะรัฐมนตรียังฝุ่นตลบเปิดเงื่อนไขกลุ่มธรรมนัสได้3รัฐมนตรีสภัดปชปเสียบได้2เก้าอี้พปชรรสัมกวนบิ๊กป้อมเลื่อนแถลงจุดยืนคาดรวบรวมคนไม่ได้สสภูมิใจไทยโผล่นายกรัฐมนตรีแพทองธารทำบุญวันเกิดครบ38ปีทักษิณครอบครัวพร้อมหน้า